Good Morning Error Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Error Podcast ทุกๆคนนะคะ Good Morning ค่ะค่ะวันนี้วินน่าก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะวันนี้วินน่าก็มีเรื่องประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยแนวทางและวิธีคิดเหล่านี้ค่ะค่ะพร้อมที่จะรับความท้าทายใหม่ๆเสมอกล้าเสี่ยงในสิ่งที่คุณคิดว่าดีแล้วแล้วมันก็คุ้มค่าที่เราจะเสี่ยงและอย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรือพยายามหลีกเลี่ยงงานที่ยากการกล้าลงมือทำเนี่ยแม้จะทำให้คุณล้มเหลวบ้างแต่ก็จะทำให้คุณได้เรียนรู้มันเช่นกันค่ะเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอเพราะถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเจออุปสรรคหรือปัญหาความมั่นใจในตัวคุณเองเนี่ยก็จะช่วยให้คุณไม่หวั่นไหวไปกับมันค่ะตั้งเป้าหมายที่ต้องการด้วยตัวเองแทนการทำตามที่สังคมรอบข้างกำหนดให้คุณซึ่งต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อได้เป้าหมายแล้วคุณก็เขียนสิ่งที่อยากทำต่างๆและสิ่งที่คุณทำสำเร็จแล้วเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าคุณได้เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นแล้วค่ะทุ่มเทกับสิ่งที่รักทำให้เต็มที่และใส่ใจในทุกรายละเอียดของสิ่งที่คุณกำลังทำตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือคนรอบตัวที่อยู่เคียงข้างคุณรวมทั้งการคบเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่ดีคนที่คอยแนะนำการทำงานและช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหาค่ะเมื่อไหร่เราจะประสบความสำเร็จคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เรามักจะถามตัวเองอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะการที่คนจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่แค่พูดก็ทำได้แต่ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเชื่อมั่นความทุ่มเทรวมถึงเวลาในการฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะระหว่างทางคุณอาจจะต้องเจออุปสรรคที่ทำให้ไม่กล้าเดินต่อแต่หากคุณมีทัศนคติที่ดียึดถือไว้และคอยเตือนตัวเองก็อาจจะทำให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะซึ่งวิธีคิดที่จะพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้นั้นมีอะไรบ้างเราเอามาบอกกันที่นี่เลยค่ะอย่าหนีปัญหาแต่ให้เผชิญปัญหาค่ะเพื่อนๆคนที่ประสบความสำเร็จได้จะไม่กลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลวพวกเขาจะกล้าเผชิญกับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาอย่าหลีกเลี่ยงงานที่ยากหรืองานที่คิดไปเองว่าเกินความสามารถของตัวเราทำไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้นะคะจะทำให้คุณไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยถึงแม้บางทีปัญหาที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอาจทำให้คุณล้มเหลวในตอนแรกแต่เมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะนึกขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นเลยค่ะที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และก้าวไปอย่างข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จเชื่อมั่นในตัวเองค่ะจุดนี้สำคัญมากถ้าคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองแล้วใครจะมากล้าเชื่อมั่นในตัวคุณคะถูกไหมแล้วก็เมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั่นก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งนึงค่ะความมั่นใจในตัวเองเป็นทัศนคติที่ดีที่จะคอยป้องกันไม่ให้เป้าหมายสู่ความสำเร็จของคุณถูกสั่นคลอนไปนะคะยิ่งคุณมั่นใจในตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่หวั่นไหวในเรื่องที่เลวร้ายมากเท่านั้นเลือกคบเพื่อนที่ดีค่ะการเลือกคบเพื่อนที่ดีเนี่ยเหมือนเราเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะคะการมีเพื่อนที่ดีที่รายล้อมข้างๆเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เราสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะเอื้อให้คุณพัฒนาศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะคุณสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆได้จากพวกเขารวมถึงขอคำปรึกษาความช่วยเหลือได้จากพวกเขาเมื่อยามจำเป็นค่ะเลือกเป้าหมายด้วยตัวเองค่ะไม่มีใครรู้ใจเราดีเท่ากับตัวเราเองดังนั้นตั้งเป้าหมายด้วยตัวคุณเองให้คุณตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่สอดคล้องกับศักยภาพของคุณเองนอกเหนือไปจากนั้นที่ทำงานหรือสังคมกำหนดบทบาทให้คุณการเลือกเป้าหมายชีวิตส่วนตัวด้วยตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังและมีแรงบันดาลใจในการทำเป้าหมายนั้นๆค่ะมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนข้อนี้ก็สำคัญมากค่ะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองไกลไปถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่แค่จินตนาการในหัวอาจไม่พอนะคะคุณอาจจะต้องหาอะไรทำที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เขียนรายการสิ่งที่คุณอยากทำและสิ่งที่ทำแล้วสำเร็จบนกระดาษหรือถ้าคุณถนัดวาดภาพคุณอาจจะจับไอเดียเต็มเชื่อมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตของคุณก็ได้ค่ะบันทึกไว้เป็นแผนภาพดังกล่าวจะคอยย้ำเตือนว่าคุณขยับไปใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนแล้วนะคะค่ะวีน่าก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับ EP หน้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเอเวอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะGood Morning Error Podcast
เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ